ริญพรท่านญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันพระอัตมภาพในรายการธรรมะลอยลมธรรมะนำสุขใจภาคเจ้าจะได้บรรยายศาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวันนี้จะสนทนาในเรื่องอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่จะต้องประดับในใจของคนทุกคนแล้วทุกคนจะต้องรู้หลักธรรมทั้ง7ประการนี้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาสูงสุดความเข้าใจการเข้าใจในหลักธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดแสงสว่างขึ้นในใจเมื่อจิตใจเราสว่างจะทำสิ่งใดก็ย่อมมีความสำเร็จได้ตลอดทุกเมื่อในอริยทรัพย์ที่ควรประพฤตินำมาปฏิบัติและควรรู้แจ้งและควรเข้าถึงนั้นอาตมาจะได้นำกล่าวถึงเรื่องศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะภาวุสัจจะจาคะปัญญาซึ่งจะได้มีอธิบายตามโดยย่นย่อของอริยทรัพย์นี้ว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์อย่างประเสริฐคือคุณธรรมเป็นของติดตัวอยู่ภายในจิตของคนอย่างประเสริฐเรียกว่าอริยทรัพย์ความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อคือเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ดีเชื่อกรรมและผลของกรรมก็ดีเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองก็ดีดังที่อธิบายไว้แล้วเมื่อคราวก่อนในเวสาลัชนะกัลยาณธรรม5ชื่อว่าศรัทธาการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคือรักษาศีล5ศีล8หรือศีลอุโบสถก็ดีรักษาศีลคือสำรวมในพระปาติโมกข์แห่งพระวินัยเป็นธรรมเบื้องต้นก็ดีดังอธิบายไว้แล้วชื่อว่าศีลความละอายในที่นี้คือความกระดากใจไม่กล้าทำความชั่วทั้งปวงชื่อว่าหิริความกลัวในที่นี้คือความกลัวบาปหรือเกลือผลกลัวผลแห่งบาปจะตามสนองชื่อว่าโอตตัปปะการได้ยินได้ฟังมากมากแล้วจะทรงจำสิ่งที่ได้ฟังนั้นได้ดังอธิบายไว้เรียกว่าภาวุสัจจะการสละให้ปันสิ่งของของตนและตนคนที่ควรให้ชื่อว่าจาคะแม้แต่การสละกำลังและการสละเวลาช่วยเหลือผู้อื่นและสละสิทธิ์ของตนให้ผู้อื่นพึงสงเคราะห์เข้าในข้อนี้เช่นเดียวกันตามความรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นดังอธิบายในอธิษฐานธรรมชื่อว่าปัญญาแม้ความรอบรู้ศิลปวิทยาก็พึงจัดเข้าในข้อนี้อริยทรัพย์ทั้ง7ประการดังอธิบายมานี้ดีกว่าทรัพย์ภายนอกดีกว่ามีเงินมีทองเป็นต้นคือไม่เสียหายเพราะไฟไหม้น้ำท่วมเสียภาษีอากรโจรปล้นหรือทายาทแย่งเอาไปผู้มีอริยทรัพย์ชื่อว่าไม่ยากไม่จนฉะนั้นจึงควรแสวงหาไว้ให้มีในตนดังที่อธิบายมาแล้วด้วยประกาศละชนีแลเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ของประเทศไทยอันนี้เมื่ออาตมาได้อ่านพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์แล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรได้กระทำไว้เมื่อ70ปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอัน
พระองค์ก็สืบสานต่อยอดในงานเหล่านั้นก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพิธราชธรรมอาตมาจึงถือปฐมพระองค์ราชองค์การของพระองค์นี้มาดำเนินงานในการสร้างงานที่อาตมาค้างคาอยู่งานค้างคาที่อาตมากำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงจำเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็จะได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลนิธิวัดในวังและก็ดำเนินการถึงจังหวัดและนำถึงจังหวัดกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ควรแก่การที่จะนำทูลเก้าไปทรงทราบในการสืบสารต่อยอดที่อาตมาเอางานสืบสารต่อยอดในโครงการเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์มาทำเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดำเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์แต่เดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดีย์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพระพันปีหลวงเมื่อสมัยทรงพยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาเมื่อปี35เมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเนิ่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงสิริราชสมบัติอันเป็นปีบรมราชาภิเษกและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึงงานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกิจองค์ทุกพระองค์ได้เจริญพระเกียรติท่านและก็เพิ่มพูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท่านก็จะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบัดนี้ได้จัดการดำเนินการเขียนแปลนจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาและเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารแล้วให้ช่วยกันพยายามประคับประคองให้โครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปดังความประสงค์ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทำเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทำแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีย์พระมหาธาตุเจดีย์เพื่อแผ่นดินส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกำลังกายทำกำลังกายใครมีกำลังทรัพย์ช่วยกันกำลังทรัพย์ใครมีกำลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สำเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทำความดีร่วมกันชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาธุขอให้เจริญเทอญ